ู้ชมเข้าสู่รายการไทยๆออนทัวร์วันนี้นะคะเราขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าไทยๆเบิกทรัพย์รับสิริมงคลกับอาจารย์เจนทูปพยากรค่ะและแน่นอนนะครับว่าในการเดินทางครั้งนี้ครับไทยๆออนทัวร์จะพาผู้ชมทุกท่านครับไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นครับยังทำพิธีเบิกทรัพย์รับสิริมงคลกับอาจารย์เจนทูปพยากรด้วยและตอนนี้ครับอาจารย์เจนเนี่ยก็ได้อยู่กับเราสองคนแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เจนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกว่าชื่อทริปครั้งนี้เนี่ยโอ้โหพูดชื่อมาก็มีความเป็นสิริมงคลอยู่ในตัวแล้วด้วยถามอาจารย์เจนเลยดีกว่าถึงความพิเศษของทริปนี้ค่ะค่ะนะคะเพราะว่าทริปนี้นะคะเราจะเดินทางนะคะไปสักการะ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เชื่อว่านะคะหากคุณผู้ชมนั้นได้ร่วมทริปกับเราแล้วนะคะชีวิตของคุณนั้นนะคะจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้ง5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้อาจารย์เจนได้คัดสรรนะคะอย่างดีที่สุดนั่นเองค่ะโอ้โหแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะ5สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เจนบอกอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าไปเองก็ได้ไหมนะคะสืบเนื่องจากนะคะบอกได้เลยนะคะว่าประเทศนะคะที่มีภูมิประเทศรวมถึงนะคะมีนะคะเขาเรียกว่าพลังนะคะแห่งนะคะธาตุทั้ง5นะคะก็คือดินน้ำลมไฟนะคะแล้วก็นะคะเขาเรียกว่าธาตุทองนั้นอยู่ครบนั่นก็คือประเทศฮ่องกงค่ะสาธารณรัฐจีนค่ะเป็นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือที่เราเรียกกันคุ้นปากติดปากว่าฮ่องกงนี่แหละเราจะไปกันที่นั่นเลยค่ะถึง5สถานที่ด้วยกันถูกต้องค่ะเริ่มกันเลยก็แล้วกันค่ะอาจารย์เจนสำหรับที่แรกเราจะไปกันที่ไหนคะค่ะเราจะไปกันที่วัดโปลินนั่นเองค่ะวัดโปลินชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่มีชื่อที่เรียกง่ายกว่านั้นไหมคะอาจารย์วัดพระใหญ่ค่ะรู้เลยสำหรับวัดพระใหญ่ค่ะสถานที่แห่งนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างนะคะไปติดตามค่ะวัดโปลินเนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยอารามโปลินครับเป็นเพียงอารามที่อยู่ห่างไกลและหลบลี้ผู้คนด้วยทัศนียภาพที่เป็นป่าและภูเขาแต่ว่าอารามนี้เนี่ยได้มีชื่อเสียงแล้วก็ปรากฏอยู่บนแผนที่โลกเมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปเทียนฐานที่มีความพิเศษจริงๆนะฮะแต่ว่าที่นี่อย่างที่อาจารย์เจนได้เรียนผู้ชมไปแล้วนะครับว่ามีชื่ออย่างไม่เป็นทางการเนี่ยว่าวัดพระใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าในปี1993นั่นเองครับเป็นปีที่ชื่อเสียงของพุทธรูปเทียนฐานเนี่ยปรากฏออกมาให้ชาวโลกได้เห็นกันนะฮะแล้วก็พระพุทธรูปสำริดอันสง่างามนี้นะครับมีความสูง34เมตรและก็หันพระพักไปทางเหนือเพื่อเฝ้าดูชาวจีนโอ้โหเป็นไงล่ะใหญ่โตมากยิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามทรงสง่ามากๆเลยนะคะต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นี่แหละเป็นที่ดึงดูดพุทธศาสนิกชนจากทั่วทั้งเอเชียเลยนะซึ่งกิริยาต่างๆขององค์พระได้แก่พระเนตรพระโอษฐ์การเอียงพระเศียรแล้วก็พระหัตถ์ขวายกขึ้นเพื่อให้พรกับคนทั่วไปก็ได้ทำให้องค์พระใหญ่มีลักษณะอ่อนโยนแล้วก็สง่างามอย่างลุ่มลึกโดยเขาใช้เวลาการก่อสร้างทั้งหมดทั้งมวลได้ถึง12ปีด้วยกันแต่ที่เด็ดเลยค่ะหากคุณอยากจะสำรวจพระพุทธรูปที่โดดเด่นนี้อย่างใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นบันไดไปไม่ใช่5ขั้น10ขั้นนะจ๊ะกี่ขั้นครับ268ขั้นแถมระหว่างทางก็ยังจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาแล้วก็ทะเลจากบริเวณฐานขององค์พระอีกด้วยแต่เขาบอกว่าสวยจริงๆวิวที่นี่สวยจริงๆนะฮะชาตินึงเกิดมาเป็นชาวพุทธทั้งทีเนี่ยควรจะได้ไปควรจะต้องไปนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าแค่ตัวฐานขององค์พระเนี่ยแค่ฐานเดียวเนี่ยมีความสูงถึงตึก3ชั้นด้วยกันสุดยอดเป็นไงล่ะครับดีมากเลยนะถ้าเกิดสถานที่นี้น่าจะเป็นสถานที่ที่เราชาวพุทธเนี่ยไปครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีไฮไลท์ของสถานที่แรกวัดแรกแห่งนี้ค่ะของอาจารย์จะพาไปทำอะไรบ้างครับค่ะก็คือที่วัดโปลินนะคะหรือคนไทยอาจจะรู้จักนะคะในนามว่าวัดพระใหญ่นะคะเราก็จะรู้กันนะคะว่านะคะวัดแห่งนี้นะคะถือว่านะคะเป็นวัดนะคะที่มีนะคะจุดนะคะหรือลานอธิษฐานนะคะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้นะคะเลยก็ว่าได้ค่ะถูกต้องนะคะถามว่าทำไมอาจารย์จะต้องพาไปวัดนี้ทำไมเราจะต้องไปเริ่มทริปนี้กันด้วยลาน
อธิษฐานถูกต้องเพราะอะไรนะคะก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่านะคะคนที่สนใจร่วมทริปนี้นะคะจะต้องนะคะมีหลากหลายในเรื่องของหลากหลายอาชีพแน่นอนนะคะและบอกได้เลยนะคะการที่เราจะเริ่มต้นนะคะแสวงบุญหรือนำพาบุญบารมีเนี่ยในการปรับเปลี่ยนชีวิตเข้ามาหาเรานะคะชีวิตของคนเราก็เหมือนแก้วน้ำคุณผู้ชมคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็ใช้นะคะแก้วน้ำของเราบางคนเนี่ยสกปรกมาก บางคนสกปรกน้อยขึ้นอยู่กับนะคะสิ่งที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันบางคนทำงานนะคะ อยู่ในนะคะบริษัทนะคะที่อาจจะทำงานแบบเดิมซ้ำๆกันทุกวันหรือบางคนงานของเขาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภบางคนเป็นพ่อบ้านบางคนเป็นแม่บ้านบางคนยังอยู่ในวัยนะคะศึกษาเล่าเรียนอยู่นะคะแก้วน้ำของคุณนั้นก็จะมีนะคะในเรื่องของรอยนะคะจากประสบการณ์ต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะณลานนี้นะคะเราจะไปนะคะเขาเรียกว่าทำความสะอาดจิตหรือไปเริ่มต้นนะคะทริปนี้นะคะเพื่อให้คุณนั้นมีแก้วน้ำที่สะอาดเพื่อที่จะรองรับสิ่งดีๆนะคะที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ให้คุณตลอดทั้งทริปนั้นไปพร้อมๆกันนั่นเองอาจารย์พูดมาสักขนาดนี้ผมรู้สึกว่าแก้วผมสกปรกทันทีเลยครับต้องรีบไปชำระล้างอย่างเร่งด่วนไม่จำกัดสาขาอาชีพเลยทุกคนไปกันได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามากันที่ลานอธิษฐานเสร็จสรรพไปไหนกันต่อคะอาจารย์ค่ะต้องบอกก่อนนะคะตรงที่ลานอธิษฐานนะคะอาจารย์เนี่ยได้มีในเรื่องของเคล็ดลับค่ะน้องนอนที่นะคะเราจะทำอย่างไรที่จะปรับดวงชะตาของเราหรือทำความสะอาดแก้วน้ำใบเล็กๆของเราเนี่ยนะคะให้พร้อมรับบุญและที่สำคัญบอกได้เลยนะคะว่าลานอธิษฐานนั้นจะมีเคล็ดลับเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันด้วยถูกและเคล็ดลับนี้จะทำให้คุณนั้นสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตลอดชีวิตโอ้ยอย่างนี้แสดงว่าถ้าคนทั่วไปที่ไปเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่ามันทำต่างกันแต่ละคนแต่ละสาขาอาชีพถูกต้องค่ะและรวมถึงนะคะจุดไหนคือจุดพลังที่นะคะเป็นที่ที่เหมาะสำหรับธาตุกำเนิดของเราดูที่ธาตุอีกถูกต้องไปยืนอยู่จุดไหนก็ขอพรได้ถูกต้องใช่ใช่ผิดละผิดละผิดละถูกต้องนี่แค่สถานที่แรกจุดแรกก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วหรอคะอาจารย์เจนใช่ค่ะแล้วมันยังมีความน่าสนใจมากกว่านั้นนี่ค่ะน้องนอนยังไงคะเมื่อเรานะคะได้เริ่มนะคะเตรียมจิตใจเราถูกที่ถูกทางเราได้เริ่มนะคะเขาเรียกว่าเปิดนะคะเปิดใจของเรานะคะเปิดนะคะพลังในการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะเราก็จะต้องมีในเรื่องของนะคะการพรีกรรมพรีกรรมก็คือหลังจากที่เราอธิษฐานแล้วเราเคลียร์จิตใจแล้วเราจะต้องพรีกรรมโดยการเดินขึ้นไปสู่พระใหญ่ขึ้นไปบันไดค่ะเดินขึ้นไปบันไดนะฮะถูกค่ะ268ขั้นใช่เมื่อสักครู่นี้พี่หนอนได้บอกเรียนผู้ชมไปแล้วว่า268ขั้นค่ะแต่ว่า268ขั้นนี้อาจารย์ครับทำไมมันเป็น268ขั้นมันมีความหมายอะไรเปล่าครับบอกได้เลยนะคะว่าคนจีนนะคะหรือชาวฮ่องกงเนี่ยนะคะเขานะคะมองว่าเลข268หรือเลข68หรือ86อ่ะเป็นเลขแห่งเศรษฐีเศรษฐีถูกความร่ำรวยความมั่นคงค่ะน้องเบนซ์ขาและแต่ละขั้นที่ขึ้นไปนะคะมันมีความยากลำบากถูกต้องไหมคนเราจะร่ำรวยจะเป็นเศรษฐีจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่ว่าตื่นมาข้ามคืนแล้วเรารวยเลยเราประสบความสำเร็จเลยการเดินแต่ละขั้นมันจะทำให้เราพีกรรมและลึกถึงความลำบากเพื่อที่จะขึ้นไปจุดสูงสุดแห่งความร่ำรวยแห่งความสำเร็จดังนั้นหากคุณพร้อมที่จะร่ำรวยพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีพร้อมที่จะประสบความสำเร็จพร้อมหรือยังที่จะเดินขึ้นบันไดไปพร้อมกับอาจารย์นี่เด็ดมากมากเลยคุณผู้ชมนี่เพียงแค่วัดแรกวัดโป่งหลินนะคะหรือว่าวัดพระใหญ่ค่ะก็มีความน่าสนใจขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านไหนคะที่มีความสนใจอยากจะร่วมทริปนี้ไปกับเราค่ะอย่ามัวลังเลอย่ามัวรีรอสำหรับทริปนี้จากแท้ออนทัวร์ห้ามพลาดจริงๆค่ะและผมย้ำอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าครั้งนี้นะฮะในการเดินทางเนี่ยเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะฮะเพราะเนื่องจากว่าอาจารย์เจนจะได้ดูแลทุกท่านได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับ